สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเป็นยังไงบ้างคะเราได้รู้จักการคิดอย่างมีวิจารณญาณกันไปพอสมควรแล้วนะคะวันนี้ก็มาถึงหัวข้อสำคัญสำหรับการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้ที่เรียนในเรื่องนี้จำเป็นจะต้องรู้เป็นอย่างยิ่งนะคะก็คือในเรื่องขององค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือ Center for Critical Thinking นั่นเองค่ะองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของจุดมุ่งหมายนะคะประเด็นคำถามข้อมูลสารสนเทศข้อมูลเชิงประจักษ์แนวคิดอย่างมีเหตุผลข้อสันนิษฐานและการนำไปใช้นะคะทั้ง7องค์ประกอบนี้มีรายละเอียดสำคัญที่เราควรจะรู้ว่าแต่ละส่วนนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราต้องรู้วัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ก่อนนะคะจากสไลด์แผ่นนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเราต้องการใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นนั้นในการตัดสินใจซึ่งก็อาจจะแตกต่างกับการคิดประเภทอื่นนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นการคิดที่เริ่มสร้างสรรค์วัตถุประสงค์สำคัญก็คือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆไม่ซ้ำแบบใครนั่นเองกระบวนการแก้ปัญหาก็จะเน้นในเรื่องของข้อมูลที่จะสามารถนำไปช่วยในการแก้ปัญหาได้ส่วนกระบวนการคิดตามระเบียบวิธีวิจัยหรือวิทยาศาสตร์กระบวนการวิจัยนะคะวัตถุประสงค์การนำไปใช้ก็คือเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความรู้ที่สามารถเชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะจะประกอบไปด้วยทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะที่สำคัญก็คือขั้นตอนแรกการกำหนดปัญหาขั้นตอนที่2การรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่3การจัดระบบข้อมูลขั้นที่4การตั้งสมมติฐานขั้นที่5การสรุปอ้างอิงและสุดท้ายนะคะก็คือการสรุปและตัดสินข้อมูลนั่นเองกระบวนการแรกนะคะการกำหนดปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งสำคัญเลยในเรื่องของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือเราต้องรู้ซะก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนั้นคืออะไรหรือความคิดเห็นอะไรที่มีความโต้แย้งกันอะไรที่เหมือนกันแตกต่างกันเราจะมาพิจารณาในส่วนนี้นะคะและก็สรุปออกมาเป็นความคิดหลักให้ได้ว่าสิ่งที่เรายังสงสัยสิ่งที่เราเครือบแคลงสิ่งที่เราต้องการหาคำตอบนั้นเป็นอย่างไรและทำความเข้าใจความหมายของคำสำคัญที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆให้เข้าใจอย่างชัดเจนนะคะในกระบวนการที่2หลังจากที่เราได้คำถามหรือปัญหาข้อโต้แย้งมาแล้วจะเข้าสู่กระบวนการของการรวบรวมข้อมูลซึ่งในขั้นตอนนี้แน่นอนค่ะสำคัญมากๆเลยก็คือเราต้องการได้ข้อมูลจำนวนมากเพียงพอที่จะสามารถนำมาประกอบการตัดสินใจได้ว่าสิ่งนั้นมีความน่าเชื่อถือมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งการรวบรวมข้อมูลนี้ก็อาจจะได้มาจากการสังเกตปรากฏการณ์นะคะโดยที่เราไม่มีการเสริมเพิ่มเติมแต่งอคติหรือความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพราะอย่างที่บอกแล้วนะคะข้อมูลบางอย่างก็เป็นข้อมูลที่ไม่มีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่เราประสบพบเจออยู่เราก็คงต้องตัดข้อมูลเหล่านั้นออกไปนะคะเลือกเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องจริงๆแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนข้อมูลบางอย่างเชื่อถือได้ข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลที่มีการใส่สีตีไข่เข้าไปเป็นข้อมูลที่ไม่มีความเป็นจริงอันนี้เราก็ต้องแยกออกนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการอัปเดตข้อมูลที่เป็นความรู้ที่ทันสมัยเรื่องบางอย่างเมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีข้อสนับสนุนที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะในกระบวนการที่3นะคะก็คือการจัดระบบข้อมูลซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาพิจารณาว่าข้อมูลที่เราได้นั้นเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดมีความถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งในขั้นตอนแรกก็คือเราต้องมีการวินิจฉัยความน่าเชื่อถือข้อมูลหลายๆอย่างที่ได้มาบางทีบอกเล่าปากต่อปากนะคะยังไม่มีการพิสูจน์ยังไม่เป็นข้อเท็จจริงเราก็ต้องมีการพิจารณาในส่วนนี้ด้วยมีการประเมินความถูกต้องนะคะแหล่งข้อมูลที่ได้มาเป็นอย่างไรนะคะมีข้อมูลอะไรมาสนับสนุนมีหลักฐานอะไรที่มาเสริมให้ข้อมูลนั้นมีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของปริมาณความเพียงพอไหม
ถ้ายังไม่พอเนี่ยเราจำเป็นนะคะที่ต้องมีการหาข้อมูลอื่นเสริมเพิ่มเข้ามาด้วยและสุดท้ายนำไปสู่การตกลงระบุข้อตกลงเบื้องต้นที่เป็นที่ยอมรับนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการจัดการจัดระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพื่อสามารถนำมาใช้ประกอบได้นะคะอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของการจำแนกความแตกต่างของข้อมูลนะคะอะไรที่แตกต่างกันก็แยกกลุ่มไว้นะคะข้อมูลอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องก็เราก็ควรแยกออกนะคะจำแนกข้อเท็จจริงและความคิดเห็นอันนี้สำคัญมากนะคะเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องจริงเรื่องบางเรื่องเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลดังนั้น2 ส่วนนี้ต้องแยกออกจากกันนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยข้อมูลของเราก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพนำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้นะคะพิจารณาข้อมูลที่มีความลำเอียงอย่างที่บอกแล้วว่าข้อมูลที่มีอคตินะคะเป็นพวกโฆษณาชวนเชื่อซึ่งทุกวันนี้ในข้อมูลแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากมายเราก็ต้องมีการแยกกลุ่มนี้ออกไปด้วยนะคะตัดสินความขัดแย้งของข้อมูลข้อมูลอะไรที่เหมือนกันแตกต่างกันอะไรที่ยังไม่ตรงกันเราก็นำมาจัดกลุ่มให้เรียบร้อยนะคะสุดท้ายก็นำเสนอข้อมูลที่เราแยกได้นะคะต่อจากนั้นก็จะเข้าสู่การตั้งสมมติฐานนะคะซึ่งการตั้งสมมติฐานเนี่ยก็เป็นการคาดคะเนคำตอบหรือสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือเป็นไปได้ในเหตุการณ์นั้นๆนะคะจากคำถามหรือปัญหาที่เราสงสัยนะคะซึ่งในการตั้งสมมติฐานนั้นจะต้องเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของข้อมูลและต้องมีการเสนอทางเลือกที่หลากหลายถ้าปัญหาไหนมีทางเลือกเพียงทางเดียวนะคะก็เหมือนกับเวลาที่เราต้องเดินทางไปไหนมาไหนถ้ามีช่องทางในการเดินทางเพียงทางเดียวเราก็คงติดขัดแล้วก็ไม่สะดวกสบายแน่นอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็เช่นเดียวกันนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทางเลือกจำนวนมากพอที่จะใช้ในการตัดสินใจต่อไปนะคะการสรุปอ้างอิงนะคะก็เป็นกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการตัดสินสรุปปัญหาข้อโต้แย้งเมื่อมีเหตุผลมากเพียงพอนะคะสรุปข้อโต้แย้งแล้วก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปัญหาแล้วก็สรุปออกมานะคะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการประเมินผลที่เราสรุปได้นะคะเพื่อที่จะยืนยันว่าข้อมูลนั้นมีเหตุผลมากเพียงพอหรือยังและถ้าเกิดข้อมูลนั้นยังมีไม่มากพอก็จะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็นำมาพิจารณาเพื่อตัดสินนำข้อสรุปนั้นไปประยุกต์ใช้ต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่สำคัญที่เกิดขึ้นในการคิดอย่างมีวิจารณญาณค่ะสวัสดีค่ะ